เปิดราคาบัตรแฟนมีตติ้งครั้งแรกของพีพีกริตเหล่าเลิฟลี่มัมหมีบอกสู้ตายเหล่าเลิฟลี่มัมหมีบอกเลยว่าสู้ตายหลังจากเห็นราคาบัตรแฟนมีตติ้งครั้งแรกของพีพีกริตบัตรสูงสุดราคา 10,000 บาทเชื่อว่าจะต้องคุ้มค่าแน่นอนเรียกได้ว่าฟังไม่หยุดสำหรับพีพีกริตอำนวยเดชกรศิลปินอายุน้อยที่ประสบการณ์ไม่น้อยเพราะผลงานต่างได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพีพีคือศิลปินมากความสามารถในวงการจริงๆทั้งด้านการแสดงและในด้านศิลปินซึ่งตอนนี้พีพีก็มีซิงเกิลเดี่ยวออกมาทั้งหมด3เพลงแล้วได้แก่ It's Okay Not To Be AlrightYou do it how you like it และล่าสุดไฟบอยยอดวิวก็ทะลุ15ล้านไปเรียบร้อยและปัจจุบันยังได้รับบทบาทใหม่ในการผันตัวมาเป็นศิลปินอิสระที่เริ่มต้นลงมือผลิตผลงานในนาม PP Crit Entertainmentบริษัทที่ PP ก่อตั้งขึ้นเองประกาศอย่างเป็นทางการผ่าน PP Crit Entertainment เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวดีที่ชาวเลิฟลี่และมันหมีต้องกรี๊ดเพราะพีพีกรีดศิลปินนักแสดงครบเครื่องมาแรงแห่งปี2023กำลังจะมีงานแฟนมีตติ้งครั้งแรก LIT and Glitter PPKRIT The First Fan Meeting ซึ่งจะจัดในวันที่4มีนาคม2566ณ รอยัลพารากอนฮอลล์สยามพารากอนทาง PP Crit Entertainment ได้ปล่อยวิดีโอตัวแรกออกมาเชิญชวนให้จุดประกายไฟในตัวไฟพร้อมๆกันครั้งแรกของ PP กับแฟนมีตติ้งที่สปาร์คความรู้สึกใหม่ๆให้ทั้งฮอนต้องลุกเป็นไฟค่ำคืนที่จะมีทุกความรู้สึกเร้าอารมณ์และตราตรึงในทุกๆโมเมนต์ที่ไม่อยากให้คนรัก PP พลาดบอกเลยว่างานนี้เลิฟลี่และมัมหมีน้อง PP ฮือฮากันสนั่นทั้งทวิตเตอร์ในแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม PP คริสเท่หนึ่งฟานมีตติ้งจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมเตรียมตัวกันจับจองบัตรโดยจะเริ่มเปิดขายบัตรในวันที่28มกราคม2566เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทางที่ concert.com บัตรมีราคาตั้งแต่ 10,000 บาทลิปแอนด์ลิปเลอร์แพ็กเกจ 6,500 บาท 5,500 บาท 4,500 บาท 3,500 บาทส่วนรายละเอียดผังที่นั่งและสิทธิประโยชน์ต่างๆทาง PP Crit Entertainment จะมีการแจ้งอัปเดตให้ทราบอีกครั้งในวันที่10มกราคม2566ในด้านชาวเน็ตก็มีคอมเมนต์มากมายเหมือนเทวดาลงมาจุติอะเทวดาลงมาจุติเป็นไอดอล number 1 in your area ยาวอาเลิศมากเครียดกว่าหาบัตรคือหาชุดไปสู้ศิลปินคือที่สุดดอถือว่าเป็นการจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกของ PP เหล่าแฟนๆก็พร้อมสนับสนุนและเชื่อมั่นว่าจะได้รับชมโชว์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอีกทั้งเอาใจช่วยให้ PP เต็มที่กับแฟนมีตติ้งครั้งนี้ที่มา PP Crit Entertainmentแตงประกาศขายด่วนบ้านตัวเองพร้อมที่ดิน85ล้านสวยร่มรื่นน่าอยู่มากๆเนื้อที่รวม73ไร่มีพื้นที่ติดลำธารยาว200เมตรแตงประกาศขายด่วนบ้านตัวเองพร้อมที่ดิน85ล้านสวยร่มรื่นน่าอยู่มากๆแตงพงศกรมหาปรยะเผยภาพบ้านหลังสวยหลังใหญ่พร้อมบริเวณพื้นที่ธรรมชาติเขียวขจีรายล้อมติดลำธารวิวภูเขาและพื้นที่ภายในบ้านน่าอยู่มากๆในพื้นที่กว้างใหญ่73ไร่พร้อมข้อความประกาศขายด่วนลงในโซเชียลไว้ด้วยว่าขายด่วนครับบ้านผมเองโลเคชั่นอยู่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
บ้านและที่ดินเนื้อที่รวม73ไร่มีพื้นที่ติดลำธารยาว200เมตรและเห็นวิวภูเขาราคา85ล้านบาทไม่แบ่งขายค่าโอนคนละครึ่งโฉนดตราครุฑแดงนัดดูที่ได้ตลอดเวลาครับขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาชมกันรัวๆว่าบ้านสวยน่าอยู่มากๆบรรยากาศดูดีร่มรื่นอาทิตย์สวยร่มรื่นบรรยากาศดีน่าอยู่มากเลยข้ามองไปทางไหนก็สบายตาสบายใจบ้านสวยมากครับขอให้ขายได้เร็วๆครับผมเป็นต้นงานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามรับนายหน้าหรือไม่ด้วยซึ่งหนุ่มแตงก็ตอบคอมเมนต์ด้วยว่ารับครับแต่ผมอยากได้ราคานี้นายหน้าบวกเพิ่มเองได้ครับพินาสุพนาถสลัดลูกสาวหล่อสวมชุดไทยชาวเน็ตตะลึงความสวยขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาวหล่ออีกคนของวงการบันเทิงไทยสำหรับพินาสุพนาถจิตตลีลาซึ่งโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยจนกลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติล่าสุดทำเอาตะลึงทั้งไอจีเมื่อสาวตินาสลัดลูกสาวหล่อสวมชุดไทยแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศจนเกือบจำไม่ได้พร้อมเขียนข้อความกำกับว่ากรุณาอย่าตกกระจายพินามาร่วมงานบวชฉลองสมโภชมหาวิหารพุทธปรินิพพานและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกาที่วัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณสะพานบุญพี่โป๊แอดเที่ยวโซราโปและชาวคณะทุกท่านเลยนะคะงานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนๆที่ติดตามต่างพากันอนุโมทนาบุญพร้อมกับชื่นชมในความสวยของดาราสาวกันมากมายอาทิสวยเอาเรื่องอยู่พี่ที่ใส่สบายสวยเชียวเพื่อเยยยะตกใจครับแต่สวยมากโอ้โหไหหอสวยเยยยะจนทางนี้อายะสาธุข้างามมากหวานไม่ไหวแม่หญิงตินาเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีตีหน้าสปแปนาดชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะอำเภอสังขละบุรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะสวมชุดชาวไทยภูเขาศิษย์เก่าจอปอรอรุ่นที่25คณะสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่9มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มมาทูลเกล้าถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย2เขตสายไหมสมาคมตำรวจพลอากาศตรีกิตติพงษ์แก้วพาเจ้ากรมการเงินทหารอากาศน้องเท็ดเด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทองอินอายุ4ปีและน้องทับทิมเด็กหญิงชลินทราทองอินอายุ8ปีและครอบครัวจากจังหวัดชลบุรีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจปร.รุ่นที่25สโมสรไลออนดุสิตากรุงเทพมหานครบริษัทพัฒนาอินเตอร์ดูนจำกัดโรงเรียนวัดเจริญสุขารามวัฒนานุวัฒน์จังหวัดสมุทรสงครามบริษัท DSI Corporation จำกัดจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เทศบาลนครพิษณุโลกโรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานครบริษัท NJ International Media จำกัดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งเป็นบุคลากรจากสถาบันจุฬาภรณ์บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่27ธันวาคม65ถึง10มกราคม66รวมระยะเวลา15วันโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงไล่โว่สารวะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสวมชุดชาวไทยภูเขามาร่วมลงนามคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาในสัตวแพทย์สมบัติโรจน์อัศวเสถียรนายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์